เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีเลือกนายกอบจ3จังหวัดนะคะมีอยุธยาพะเยาชัยนาทแล้วก็กลายเป็นว่าบ้านใหญ่เนี่ยกวาดเรียบเลยนะคะ3จังหวัดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้มาดูผลคะแนนกันหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานผลการเลือกตั้งการเลือกนายกอบจ3จังหวัดเมื่อวันที่4ค่ะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะเอาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนค่ะนางสมทรงพันเจริญวรกุลจากภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นคุณแม่ของคุณสุรศักดิ์เนี่ยนะคะสส อยุธยาพักภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยศึกษาชนะเลือกตั้งนายกอบจที่พระนครศรีอยุธยารักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยนึงค่ะคะแนนมาเป็นอันดับ1เลยนะคะ 245,457 คะแนนค่ะขณะที่นายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์สมาชิกก้าวไกลในกลุ่มก้าวใหม่เขามีเครือข่ายในพื้นที่ที่สนับสนุนก่อนหน้านี้เป็นเพื่อไทยนะได้อันดับ2ค่ะคะแนนประมาณ 114,063 คะแนนค่ะขณะที่อบจที่พะเยากันบ้างการเลือกตั้งนายกอบจพะเยานายทวัฒน์สุทธิวงศ์จากเพื่อไทยเอาชนะนายชัยประพันธ์สิงห์ชัยจากก้าวไกลค่ะก็การหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายนี่เรียกได้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปช่วยเรียกคะแนนเสียงด้วยคุณทวัฒน์เนี่ยนะคะถือเป็นสายตรงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นเลขาของพปชรด้วยอันนี้ก็ลงสมัครแทนนายอัคราพรหมเผ่าอดีตนายกอบจพะเยาน้องชายร้อยเอกธรรมนัสนั่นเองนะคะนี่คุณทวัฒน์ก็ได้คะแนนไป 164,177 คะแนนส่วนคุณชัยประพันธ์ได้ไป 33,019 คะแนนนะคะอีกพื้นที่นึงค่ะบ้านใหญ่ก็เอาไปเหมือนกันนะคะสำหรับชัยนาทค่ะการเลือกตั้งนายกอบจชัยนาทนะคะนางจิตนายิ่งทวีลาภาจากรวมไทยสร้างชาติพี่สาวของคุณอนุชานาคาสายสสชัยนาทรวมไทยสร้างชาติอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์รัฐบาลคุณเศรษฐาขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะก็เอาคุณเป็นพี่สาวคุณอนุชานะคะได้คะแนนไปนะคะก็ชนะคู่แข่งจากพรรคก้าวไกลก็คือคุณสิทธิพจน์เชื้ออภัยวงศ์ด้วยคะแนน63,485 คะแนนต่อ 45,202 คะแนนค่ะนี่คุณจิตนานะคะก็ชนะคุณสุทธิพจน์ไปนะคะคือ ในทางฝั่งก้าวไกลเขาก็บอกว่าอันนี้พรรคไม่ได้ส่งแต่เป็นสมาชิกพรรคนะแต่พรรคไม่ได้ส่งแข่งในนามพรรคก็เลยอาจจะแพ้ไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมีอีกหลายสนามเลยจนกระทั่งวันที่1กันยายนนี้แต่ก็จะเป็นสนามลาจังหวัดแล้วนะครับเผอิญว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย3จังหวัดพร้อมกันก็อาจจะพอบอกอะไรได้ครับว่าบ้านใหญ่เองอาจจะยังมีลุ้นแต่นี่มันคือระดับท้องถิ่นแล้วพอไประดับชาติมันจะมีกระแสระดับชาติอีกหรือถ้าเกิดเลือกนายกอบจปีหน้าที่พร้อมๆกันเนี่ยหลายจังหวัดอันนี้อาจจะมีกระแสมาอีกซึ่งหลายสนามเขาก็เลยใช้กลยุทธ์ว่าสู้ก่อนกระแสดีกว่านะครับก็เรียกว่าเป็นไปตามที่เขาคาดการณ์นะแต่เดี๋ยวต้องรอดูสนามถัดไปด้วยครับ